สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนัดที่31ของฤดูกาลนะครับแต่ละทีมก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเกมที่เราจะได้ชมกันครับฟูลแลมครับเล่นที่แอนฟิเลดต้อนรับกันมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับฟูลแลมเจ้าถิ่นอยู่โซนอันตรายครับตอนนี้เป็นรองบัวนะครับมี17คะแนนส่วนลิเวอร์พูลครับเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี73คะแนนถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มในเกมนี้ลิเวอร์พูลก็จะแซงแมนซิตี้ไปเป็นจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันก่อนครับฝั่งฟูลแลมผู้รักษาประตูเป็นซิโอลิโก้แผงหลังก็จะมีดรีมมอร์ตไวท์ไบรตันโอดอยตรงกลางเป็นคาร์ลแชมเบอร์ทอมแคนนี่แมคโนนอลตรงตัวรุกนะครับเป็นไรอันเซซยองไรอันบาเบลและเอสดามิสโตวิชส่วนลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์แผงหลังก็จะใช้โจเอลมาติฟเฟอร์จิลฟันได้แอนดูโรเบอร์สันเทรนด์อเล็กซ์เซอร์อาร์โนตรงกลางเป็นเจมส์มินเนอร์เจโยไวนาดุมฟาบินโยและตัวรุก3ประสาทเดนหน้าครับซาโดมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับเกมเริ่มครับสำคัญครับทั้ง2ทีมต้องการแต้มครับลิเวอร์พูล3แต้มครับต้องการในวันนี้ฟูลแลมเองก็ขอมีแต้มนะครับเพราะว่าก็อยู่ในโซนอันตรายนะครับเสี่ยงเหลือเกินที่จะตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับก็ขึ้นมาปีแรกก็อาจจะกลับไปแชมเปี้ยนชิพอีกหรือเปล่าดูกันนะฮะเป็นลูกทุ่มของฟูลแลมนะครับห่างไวต์ตุ้มสไลด์ที่บอแคนนี่ให้มาแชมเบอร์สบาเบลให้ที่ทำแคนนี่บาเบลไปที่ไบรอันมิสเตอร์วิทบาเบลโยกมาน่ะติดบอลบาเบลไหลไปไบรอันฉลับมาติดเทรนเอสเซอร์อาร์โนครับบอลไปที่ซาร่าเทรนเอสเซอร์อาร์โนฟิมิโน่จ่ายติดน็อตไว้ครับข้างหน้ามีทั้งมาเน่ทั้งฟาบินโยนะครับแล้วฟูลแลมไปสวนไบรอันคืนบาเบลให้มาเซซยองแล้วเปิดไปที่ไบรอันไหลมาติดเทรนเซอร์อาร์โนครับเคลียร์แล้วฟิมิโน่มงซาร่าฟิมิโน่และจะเป็นเกมโต้กลับของทางลิเวอร์พูลครับซาร่าเปิดติดรีมครับแล้วคืนไปที่น็อตไว้โอดอยน็อตไว้อ้าวเกือบจะหาบอลไม่เจอครับแชมเบอร์ให้มาแคนนี่ทางซ้ายไบรอันบาเบลให้มาซิเซซยองจ่ายติดไวนาดุมครับไวนาดุมเฉลิมมิสโตวิทยังได้อยู่มาติปหันมาที่โรเบอร์สันซิโดมาเน่ให้ฟาบินโยแล้วไหลมาโรเบอร์สันจ่ายติดน็อตไวครับการจ่ายบอลก็ถือว่ายังไม่แม่นพอครับแชมเบอร์ไรอันบาเบลไรอันติดมิลเนอร์ตัดบอลไม่ได้ครับซาร่าให้ไปที่มิลเนอร์แล้วไหลมาอ้ามีพื้นที่โดยซาซิโดมาเน่มาบล็อกได้ทันครับโอ้โหเป็นทางด้านน็อตไวครับมาบล็อกลูกยิงของทางซาโดมาเน่ไว้ได้ครับมาเน่เพิ่งจะทำ2ประตูครับในกลางสัปดาห์ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะบาเยิร์นมาได้แล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วลิเวอร์พูลก็จับฉลากมาเจอ FC ปอร์โตนะฮะเอาครับลูกเตะมุมของทางลิเวอร์พูลครับเจมส์มิลเนอร์จะคนเปิดมิลเนอร์เปิดล้นไปเยอะเลยครับโอ้โหเซอริโก้ครับสร้างกับดรีมไบรอันมาที่บาเบลไบรอันเซซยองทำไมที่ทอมแคนนี่แมคโดนัลด์โอดอย
โอดอยยังได้โอดอยให้มาแมคโดนัลปั่นไปไม่ถึงมิสโตวิชครับมานี่ฟาบินโยไปทางขวาซาร่าไหลมาฟิมิโนแล้วยกมาแมนแมนด้วยแล้วมานี่เปิดติดทอมแคนนี่มานี่ไปอีกทีโอดอยมงครับแถว2มามาทุ่มง้างถามช่วงนี้แต่บอลไม่มาถึงครับเซซยองหาที่โอดอยจ่ายติดโอ้จ่ายไปติดไว้แล้วตุ้มเอาครับมาเนี่ยให้ฟิมิโน่ฟิมิโน่ไหลโอ้โหไม่ถึงซาร่าครับเป็นน็อตไว้ที่ดักไว้ได้ครับเซซยองมาติปเทรนอาโน่ให้ไปที่ไวนาตุ้มเอเซอร์อาโน่เจฟส์เมเนอร์ซาร่าเอเซอร์อาโน่เปิดฟิมิโน่พักแต่แล้วบาเบลเข้ามาครับเซอร์ลิโก้มาที่โอดอยน็อตไว้ครับบาเบลดรีมโฟลแลมเองก็พยายามรับแล้วก็รอโต้กลับแล้วครับจ่ายตรงนี้ก็ไปติดไว้นะตุ้มมิวเนอร์ทางขวาครับซาร่าถ้าจ่ายโอ้โหก็ยังไม่แม่นครับรีมขึ้นกับไปที่เซโอริโกโอดอยทอมแคนนี่ไปที่รีมไรอันมาที่บาเบลเซซยองแมดโนไปที่แชมเบอร์แมคโดนัลด์แหมพูดถึงแมคโดนัลด์นี่หลายท่านน่าจะหิวนะอันนี้แซวเล่นนี่มีอะไรครับเซซยองอ้ามิวเนอร์ฟาวครับโอ้มีโอกาสโดนใบเหลืองนั่นล่ะครับโอ้โหโดนใบเหลืองไปครับเจมส์มิวเนอร์ไม่ร่มเองก็พยายามจะประท้วงนะครับเซซยองล้มลงไปก็ผู้สินแจกไปเหลืองไปแล้วครับเล่นแล้วเซซยองคืนแชมเบอร์ไหลมาติดฟันได้ครับคืนไปที่อาริสันเบเกอร์เนี่ยนะฟิมิโน่มาติปมาเนี่ยแล้วก็จบครึ่งแรกครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับฟูลแลมกับลิเวอร์พูลครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับชมครึ่งหลังกันต่อครับฟูลแลมกับลิเวอร์พูลครับการยิงในครึ่งแรกถือว่าน้อยมากนะครับว่าครึ่งหลังจะเปิดเกมอัพฟิมิโน่ให้ไวนะตัวปั่นโอ้โหแล้วซ้ำโดยฟาบินโยติดบล็อกโอ้โหมาไวนะตัวโอซาคือวนแล้วก็กลับตัวยิงครับแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเบาไปหน่อยนะครับทำให้ลิโก้ปัดได้ครับเซซยองออกครับแล้วส่งเวโต้ลงไปแต่ว่าโฟร์แรมเพิ่มมิติเกมรุกขึ้นไปนะครับบาเบลอาบาเบลฟิมิโน่เก็บได้ฟิมิโน่ให้ที่ซาร่าโอ้ได้ครับ1ประตูต่อ0โอ้โหต้องชมฟิมิโน่ครับโอ้โหชกช่วยจากความผิดพลาดแล้วให้กับซาร่าครับยิงเข้าไป1ส่วนครับลิเวอร์พูลขึ้นนำจากโมฮัมเหม็ดซาร่าซาร่ายิงไม่ได้มา 3-4 นัดแล้วนะครับถ้าซาร่ายิงได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจของเขากลับมานะครับก็ถือว่าเป็นคำถามหลายคนเลยนะครับแฟนบอลหลายคนสงสัยครับเกี่ยวกับซาร่าแต่จังหวะนี้ชมฟิมิโน่ครับตัดบอลจากทางด้านไรน์บาเบลครับแล้วให้ที่ซาร่าครับไม่แตะครับยิงด้วยขวาครับไม่ใช่เท้าถนัดครับแต่ว่าลูกนี้ดีพอที่จะเป็นประตูหนึ่งศูนย์ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำบาเบล
ปิดมาที่แมคโดนัลด์แล้วเปิดมาที่มิสโตวิทโอ้โหมาเบาไปหน่อยครับไปเข้ามืออลิสันเบเกอร์มิสโตวิทนี่ก็เป็นดาวเซนโบของทีมนะครับยิงไปแล้ว10ประตูโอตอยขึ้นไปดิโก้บาเบลไลฟ์เบตโตบาเบลครับบาเบลไบรอันหนีไวนาดุ่มเข้ากลางเวียโตบาเบลชิงกับเวียโตเวียโตดีดซ้ายมาที่ไบรอันให้มาที่บาเบลสลับมาแต่แล้วยังได้ยอร์ฟูแรมบาเบลออกซ้ายครับไบรอันไวนาดุ่มไม่ฟาวครับอ้าวเป่าแล้วโอ้โหผู้สินกะจะให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบแล้วโดนเหลืองอีกคนครับไวนาดุ่มโอ้โหก็ถือว่าก็ต้องโดนไปเหลืองครับจังหวะนี้ไอซอนเปิดขึ้นมาครับฟาบินโญมิลเนอร์ไวนาดุ่มมาที่เทเนสอาร์โนซาร่าสาระไหลมาฟาบิโอถึงก่อนครับฟาบิโอเปิดติดรีมครับรีมเคลียร์ออกไปแต่ว่ายังไม่ผ่านเทนอาโนให้มามิลเนอร์สัดไก่โหดซุปเปอร์เซฟครับของทาเซโอลิโก้โหดูกันอีกครั้งครับจิบเคลียร์ไม่ขาดเทนอาโนให้มิลเนอร์สัดเลยครับโอ้โหบอลพุ่งแต่ว่ามันก็ตรงตัวทิศทางค่อนข้างจะตรงตัวลิโก้นะครับแต่ว่าบอลน้ำหนักค่อนข้างแรงครับลูกเตะมุมของทางลิเวอร์พูลครับสกูนี้แมคโดนัลด์ออกแล้วส่งชูเล่นลงไปอ้าวได้โขกด้วยครับของทางฟาบินโญบอลดุดเสาแรกออกไปครับขึ้นคนเดียวด้วยครับก็เปิดมาก็เปิดบอลของทางลิเวอร์พูลครับฟาบินโญให้มาเน่ฟิมิโน่โดนดักแล้วมาที่ชูเล่เป็นบอลของแชมเบอร์ต้นลูกการนะครับเจอการที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะฟูลแลม 2-0 นะครับแชมเบอร์ชูเล่ออกทางขวาครับโอดอยติดฟาบินโญครับฟาบินโญเคลียร์มาฟิมิโน่อ้าวแค่นี้เคลียร์ไปที่ริมฟูแลมเบงก็พยายามที่จะตีเสมอได้นะครับโอดอยเปิดติดโรเบอร์สันแล้วแชมเบอร์ตามมาครับทำแค่นี้ให้มาที่บาเบลโดนจิ้มโดยทางเทรนอาโน่แล้วลิเวอร์พูลจะสวนฟิมิโน่ทางขวาเป็นซาร่าครับให้ที่ซาร่าโมเมซาร่าซาร่าแล้วเปิดมาที่มาเน่โฮโฮลิโก้เอ้าเคลียร์ไม่ขาดโฮโฮจ่ายเสียเองครับโฮโฮแล้วไปเข้าทางฟิมิโน่ครับประตูโล่งๆแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ 2-0 ครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่ซาร่าสับเปิดมาเน่โอ้โหถือว่าเซฟสำคัญของลิโก้แต่ครับโอ้โหโอดอยจังหวะที่โอดอยเคลียร์ไปเข้าเท้าฟิมิโน่คือลิโก้ออกมาก็ปากประตูค่อนข้างที่จะเปิดกว้างอยู่แล้วครับโอ้โหก็สุดปัญญาแล้วครับเซลลิโก้คือเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวครับแล้วฟูแลมเปลี่ยนครับเอาลาซามาโควิดครับลงไปแทนมิสโตวิดมาโควิดนี่ก็ถูกปล่อยออกจากลิเวอร์พูลนี่แหละครับอยู่กับลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยได้ลงครับผลงานก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะฮะซาร่าอาจายติดโชเล่ออกข้างลูกทุ่มของทางลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันทุ่มมาเน่แต่ออกข้างครับยังได้ทุ่มต่อลิเวอร์พูลมิโน่ทุ่มมาฟาบินโญ
กมกลางสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะบาเยิร์นมิวนิกมาได้นี่น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะแล้วครับถือว่าเป็นชัยชนะอันสวยหรูของทางลิเวอร์พูลเลยครับเกมกลางสัปดาห์มาแน่ให้ฟาบินโญ่แล้วไหลต่อติดน็อตไว้ขยันออกค่าครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลโรเบิร์ตสันทุ่มมาครับฟิมิโน่มิวเนอร์มาที่วานาตุ่มครับฟันได้กลางสัปดาห์ฟันได้ก็โขกประตูสำคัญด้วยนะครับคนเปิดก็คือเจมส์มิวเนอร์ถือว่าเล่นได้ทั้งรุกได้ดีเป็นกองหลังที่รุกได้ดีแล้วก็เกมรับไม่ต้องพูดถึงครับด้วยความที่เขาตัวใหญ่ครับเอาชนะแนวรับแนวรุกของฝั่งตรงข้ามได้โรเบอร์สันติดน็อตไว้ครับเวียตโต้บาเบลคืนกลับไปทำแค่นี้บาเบลแล้วไหลแหมลึกไปถึงฟานไดนี่ครับด้วยความใหญ่ของเขาครับแล้วคืนกลับไปที่อาริสันเบเกอร์มาติฟมาที่ฟาบินโญ่กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับฟานไดก็รองจากเมสซี่กับโรนัลโดนะครับอันนี้คือทั้งแฟนบอลและทั้งสื่อกูรูต่างๆให้นะครับจบฟันไดบอลลึกมาลึกไปถึงซิโอริโก้ครับชูเล่แรมแชมเบอร์สโอดอยทด4นาทีตอนนี้ทดมา2นาทีกว่าแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับ3แต้มของลิเวอร์พูลบาเบลบาเบลโดนจิ้มนะครับแชมเบอร์สชูเล่โอ้โหฟาบินโญ่เหลืองอีกคนครับโอ้โหแม่วันนี้แดนกลางของลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองไปหมดเลยครับเข้าไม่ถึงครับช้าไปหน่อยครับเสียท่าให้กับแชมเบอร์ก็เป็นฟรีคิกของทางฟูลแลมไปครับถอดซาโดมาเอ็ดเน่ออกครับแล้วส่งดีว่าโอริกี้ลงไปดูฟูลแลมจะตีใครแต่หรือเปล่าบริอันเปิดติดไวนาดุ่มออกข้างเป็นลูกเตะมุมของทางฟูลแลมหรือว่าจะมีประตูปลอบใจหรือเปล่าครับทอมแคนนี่จะเป็นคนเปิดครับทอมแคนนี่เปิดมาลึกไปถึงอลิสันเบเกอร์ครับเราเพียงมาให้กับเทรนต์อาร์โนแล้วก็จบเกมไปเลยครับฟูลแลมครับแพ้ลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2นะครับลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากซาร่าและโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับของจริงคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนะครับเวลา 3:05 นาทีนะครับก็ติดตามกันได้ทางช่อง Bein Sport 1นะครับก็ดูว่าลิเวอร์พูลจะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าถ้าเก็บ3แต้มได้พวกเขาก็จะแซงแมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของ FA ครับนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลตกรอบมาแล้วนะฮะก็ทำให้ได้เล่นในเกมลีกนะครับแมนซิตี้ก็เล่น FA ครับไปครับเจอกับสวอนซีไปนี่ลิเวอร์พูลก็มาเจอฟูลแลมนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่านะครับแฟนเดอะคัพก็เอาใจช่วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมมีอะไรติชมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคก็ลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ